มันนาค่ะนาโต้ออกตัวเตือนปมยูเครนยิ่งยืดเยื้อทำพลังงานอาหารราคาแพงทั้งที่เป็นต้นตอหนุนหลังจากกรณีที่นายเยนส์สโตลเทนเบิร์กค่ะเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ได้ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้สูงที่สงครามในยูเครนจะยืดเยื้อยาวนานหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สหภาพยุโรปได้รับรองสถานะผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครนโดยนายเยนส์สโตลเทนเบิร์กค่ะกล่าวว่าการจัดหาอาวุธที่ล้ำสมัยให้กองทหารยูเครนจะเพิ่มโอกาสในการปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกให้หลุดพ้นจากการควบคุมของรัสเซียเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่ว่ามันต้องใช้เวลาหลายปีเราต้องไม่ยอมแพ้ในการให้การสนับสนุนต่อยูเครนแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายสูงไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนทางทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงราคาพลังงานและอาหารที่สูงขึ้นด้วยคณะกรรมการยุโรปได้แนะนำให้มีการรับรองสถานะผู้สมัครสมาชิก EU ของยูเครนโดยคาดว่าจะมีการให้การรับรองในการประชุมสุดยอด EU ในสัปดาห์นี้ซึ่งจะทำให้ความพยายามที่เคยถูกมองว่าเกินเอื้อมของยูเครนก่อนหน้าการรุกรานของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแม้ว่าขั้นตอนต่างๆอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะบรรลุเป้าหมายก็ตามทีที่ผ่านมานาโต้ให้การสนับสนุนช่วยยูเครนหลากหลายช่องทางและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดการส่งอาวุธจึงทำให้ชาติอื่นๆมองว่าการที่นาโต้ออกมาตอบโต้เตือนเรื่องราคาพลังงานสูงจะขาดแคลนอาหารดูเป็นการย้อนแย้งเนื่องจากนาโต้ยังทำให้สงครามยูเครนและรัสเซียเดินหน้าต่อและอาจจะส่อแววยืดเยื้อไปอีกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ